องค์การอนามัยโลกก็เตือนนะบอกว่าโรคนี้เนี่ยโอมิครอนตัวกลายพันธุ์เนี่ยติดเชื้อง่ายนะแต่หายเร็วนะครับจะมีอาการป่วยนะครับในแอฟริกาใต้ปรากฏว่าหายโดยไม่ต้องรักษาแต่เริ่มมีการเสียชีวิตนะฮะจากการติดโอมิครอนเข้าไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมของโลกเราจะเห็นว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นเรื่องของโอมิครอนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมนะครับรวมทั้งการเมืองเรื่องของการเมืองเองนะครับจีนเอาคืนฮะเล่นงานในอัฟกานิสถานก็เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับสหรัฐอเมริกามังกรเล่นจีนเรียกให้มีการดำเนินคดีใหญ่นะครับกับสหรัฐอเมริกางานนี้น่าจับตามองนะฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะฮะผิดเต็มๆเพราะไปยิงขีปนาวุธถล่มบ้านเรือนของประชาชนจนเป็นที่มาของการเสียชีวิตของเด็กและผู้หญิงจำนวนมากสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองทั่วโลกเลยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์อังกฤษก็ปรากฏว่ามีคนตายจากโอมิครอนรายแรกของโลกนะครับจีนก็เจอติดเชื้อแล้ว1นะครับ1รายนะครับหลายประเทศวิตกนะครับเคสใหม่พุ่งลิ่วในขณะที่องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าตัวกลายพันธุ์นี้จะกระจายไปทั่วโลกนะครับอังกฤษพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกนะครับขณะที่ตัวกลายพันธุ์น่ากังวลล่าสุดโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่โผล่ในจีนเป็นเคสแรกแล้วเช่นกันด้านแคนาดาไอซ์แลนด์นะครับต่างคาดโอมิครอนจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งเร็วส่วนอเมริกาแนะนำนะครับพลเมืองเดินทางไปงดเดินทางไปอิตาลีกรีนแลนด์มอริเชียสนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับและรัฐแคลิฟอร์เนียออกคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะนะครับมีผลเป็นระยะเวลา1เดือนในขณะที่ไม่เคยมีมาก่อนองค์การอนามัยโลกชี้โอมิครอนระบาดเร็วมากนะครับอาจจะลามสู่เกือบทุกประเทศทั่วโลกองค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการออกมาประกาศเตือนอย่างเป็นทางการตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับที่เกิดการแพร่ระบาดใหม่กำลังระบาดในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบางทีอาจจะลามสู่เกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วพร้อมเรียกร้องให้ชาติต่างๆลงมืออย่างรวดเร็วเพื่อสกัดการแพร่ระบาดนะครับในขณะที่ผลการศึกษาโลกจริงนะครับแอฟริกาใต้พบวัคซีนไฟเซอร์นะครับมีประสิทธิภาพลดฮวบหลังโอมิครอนปรากฏตัวขึ้นมาโควิด-19 ของไฟเซอร์นะครับวัคซีนนะครับโอมีของ BioNTech นะมีประสิทธิภาพลดลงในแอฟริกาใต้ในแง่การป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการล้มป่วยถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนับตั้งแต่ตัวกลายพันธุ์โอมิครอนปรากฏตัวขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในผลการศึกษาจากการใช้งานจริงปรากฏว่าประสิทธิภาพของไฟเซอร์หรือวัคซีนเทพนะครับมีประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันลงต่อกังวลโอมิครอนอุปสงค์หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคำนั้นลบแรงนะครับราคาน้ำมันลดแรงนะฮะปรากฏว่าหลังทบวงพลังงานสากลของ IEA ระบุว่าตัวกลายพันธุ์ตัวใหม่นะครับกำลังส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์พลังงานส่วนวอลสตรีทปิดลบนะครับกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อขณะที่ทองคำขยับลงนะครับโดยภาพรวมตอนนี้นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันเริ่มดีขึ้นนะเราก็ได้รับผลกระทบด้วยจากสิ่งเหล่านี้ในขณะที่จีนได้ทีขย่มฮะร้องเอาผิดสหรัฐอเมริกาก่ออาชญากรรมสงครามหลังเมินลงโทษทหารเหตุใช้โดรนผิดพลาดฆ่าชีวิตพลเมืองในอัฟกานิสถานโดรนสหรัฐอเมริกานะครับถูกโจมตีเข็นฆ่าประชาชน10รายในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในนั้นก็รวมถึงเด็ก7คนนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม
คือความโหดร้ายและป่าเถื่อนนะเสียงประนามจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้ระบุไว้14ธันวาคมพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเอาผิดนะครับอเมริกันฐานก่อการก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานอันนี้สหรัฐอเมริกาผิดเต็มๆเลยทีเดียวนะครับในขณะที่จีนมีทุกอย่างฮะโลกออนไลน์ฮือฮาพบบุคคลหน้าร้ายลีออนมัสนะครับโด่งดังช่วงข้ามคืนเมื่อเร็วๆนี้นะครับปรากฏคลิปกลายเป็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางบน Facebook ปรากฏว่าชายคนหนึ่งหน้าตาคล้ายกับลีออนมัสนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันและแอฟริกาใต้อย่างเป็นอย่างมากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนถึงขั้นแซวในจีนคุณสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับจีนเป็นประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายฮะช่วยผู้ใช้ Facebook หลายคนจึงพากันแซวว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างจากจีนโดยมีอยู่คนหนึ่งพูดติดตลกว่าคุณสามารถสั่งซื้ออีลอนอีมัสผ่านเถาเป่านะครับอ้างถึงแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนด้วยฮะแซวกันไปแซวกันมาในขณะที่ตึกสูงในมาเลเซียปรากฏว่าโดนคนมือบอลเอาสเปรย์ไปพ่นสีแต่ชาวเน็ตใจดีบอกช่างมันเถอะนะครับกลายเป็นข่าวไวรัลในแดนเสือเหลืองนะครับเมื่อมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์นะครับภาพตึกสูงที่สุดในมาเลเซียถูกมือดีใช้สเปรย์พ่นข้อความเอาไว้บนยอดตึกนะครับอาคารเมอร์เดกา118นะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับเพิ่งได้ประกาศเป็นตึกสูงอันดับที่2ของโลกนะครับโดยมีความสูง 678.9 เมตรหลังจากที่มีส่วนยอดของอาคารสร้างเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้จะสูญเสียฟ้าขนาดนี้ยังอุตส่าห์มีคนมือบอลเข้าไปเขียนข้อความไว้อย่างชัดเจนนะก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงคนมือบอลอีกเหตุการณ์หนุ่มอินโดนีเซียทะเลาะกับแฟนแบบว่านอนหงายเงิดอยู่บนท้องถนนไม่กลัวรถทับเลยทีเดียวนะครับหนุ่มรายหนึ่งนะครับถูกจับได้ขณะมีพฤติกรรมขาดความยั้งคิดหรือไม่ต่างจากการทำตัวเป็นเด็กนะ นอนไปงองแงอยู่บนถนนสายหนึ่งในอินโดนีเซียหลังเกิดความเข้าใจผิดระหว่างเขากับแฟนนะครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการเข้าใจผิดระหว่างชายดังกล่าวกับแฟนได้นำมาสู่การมีปากเสียงรุนแรงระหว่างทั้งสองคนนะก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเฮติรถบรรทุกน้ำมันนะเกิดพลิกคว่ำนะครับปรากฏว่าแห่ชาวเฮติแห่ตักเจอระเบิดนะตายเกลื่อนเลย60คนเจ็บเพียบเลยทีเดียวเกิดอุบัติเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำนะที่เฮติขณะที่มีชาวบ้านแห่เข้าไปรุมขโมยน้ำมันซึ่งกลายเป็นของหายากท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนเชื้อเพลิงก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดไฟลุกไหม้ท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนนะครับอุบัติเหตุสยองที่เกิดขึ้นเมืองแคปเฮเดียนนะครับเมืองใหญ่อันดับ2ชายฝั่งทางเหนือของเฮติถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในแถบแคริบเบียนแห่งนี้ซึ่งเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมรุนแรงและความแตกแยกทางการเมืองนะครับอีกเหตุการณ์ตำรวจฮ่องกงนะครับเร่งร่ามือดีส่งใบมีดแนบจดหมายขู่แครีรัมนะครับตำรวจฮ่องกงเร่งทำการสืบสวนบุคคลที่อยู่เบื้องหลังส่งจดหมายใบมีดซึ่งถูกส่งมาถึงนางแครีรัมผู้บริหารเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงนะครับโดยยืนยันจะไม่นิ่งเฉยกับการข่มขู่และใช้ความรุนแรงกับผู้นำหญิงโฆษกรัฐบาลของฮ่องกงระบุว่าจดหมายดังกล่าวพบว่าเจ้าที่ทำการตรวจสอบจดหมายพัสดุที่ส่งมาถึงลำเมื่อ13ธันวาคมโดยไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่มีรายงานจากหนังสือพิมพ์เช้า South China Morning Post ระบุว่าภายในซองจดหมายมีใบมีดแนบมาด้วยเหตุการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าเหตุการณ์ในฮ่องกงจะมีแนวโน้มความรุนแรงกลับมาสูงขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีชายคนหนึ่งแทงตำรวจได้รับบาดเจ็บในย่านการค้าเมื่อวันที่1กรกฎาคมในวันครบรอบ24ปีในการส่งมอบอังกฤษคืนให้กับจีนนะครับชายคนดังกล่าวตัดสินใจใช้มีดแทงอกปลิดชีพตัวเองขณะที่ตำรวจซึ่งถูกทำร้ายรอดชีวิตมาได้เมื่อเดือนกรกฎาคมตำรวจฮ่องกงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีแผนวางระเบิดอุโมงค์รถยนต์นะครับขบวนรถไฟและสาร
พร้อมตั้งข้อหาสมคบคิดทำกิจกรรมในการก่อการร้าย Google ฮะก็มีการงัดไม้แข็งงดจ่ายเงินเดือนไล่ออกพนักงานที่ไม่ฉีดวัคซีนบริษัท Google นะครับออกหนังสือเตือนพนักงานว่าจะถูกงดจ่ายเงินเดือนหรือถึงขั้นไล่ออกหากปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับสื่อ CNBC รายงานถึงเอกสารที่ออกโดย Google นะครับซึ่งพนักงานระบุทุกคนนะบอกว่าแจ้งการฉีดวัคซีนอัปเดตเอกสารยืนยันการส่งหลักฐานขอรับการยกเว้นเหตุผลทางการแพทย์หรือศาสนาภายในวันที่3ธันวาคมหากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้วบริษัทจะเริ่มติดต่อไปยังพนักงานที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยกเว้นไม่ได้รับอนุญาตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ Google ได้ประกาศเลื่อนแผนให้พนักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะให้พนักงานเข้าออฟฟิศ3สัปดาห์ต่อวันนะครับในขณะที่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโอมิครอนนะครับรวมถึงมีพนักงานบางส่วนต่อต้านนโยบายการฉีดวัคซีนด้วยนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราคงเห็นว่าโอมิครอนกำลังเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับการแพร่ระบาดของโอมิครอนตอนนี้องค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันว่าการแพร่ระบาดตอนนี้คงไปทั่วโลกแล้วประเทศไทยก็มีการเจอโอมิครอนและโอมิครอนกำลังกระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นแม้กระทั่งในประเทศจีนนะครับวัคซีนที่ตอนนี้มีการโปรว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาโอมิครอนได้ก็มีวัคซีนของไฟเซอร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากรายงานที่นำเสนอไปแล้วก็คงเห็นได้ชัดว่าวัคซีนตัวที่ใช้ในปัจจุบันนี้ยังคงไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโอมิครอนได้ในแอฟริกาใต้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเรื่องของโอมิครอนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองในหลายประเทศหลักๆเกิดขึ้นมาจากการที่จะมีการขายวัคซีนโควิด-19 เข็มที่3นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้กับประชาชนในประเทศไทยตอนนี้หมอยงบอกว่าเข็มที่4ยังไม่มีการฉีดจะฉีดเต็มที่ก็เข็มที่3ตอนนี้ก็มีการเร่งกระจายเข็มที่3ให้มากที่สุดแต่ก็ยังคงไม่สามารถยืนยันว่าจะสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 โอมิครอนเจอแล้วในประเทศไทยอย่างน้อย7รายและมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะบอกว่าโรคนี้เนี่ยโอมิครอนตัวกลายพันธุ์เนี่ยติดเชื้อง่ายนะแต่หายเร็วนะครับจะมีอาการป่วยนะครับในแอฟริกาใต้ปรากฏว่าหายโดยไม่ต้องรักษาแต่เริ่มมีการเสียชีวิตนะฮะจากการติดโอมิครอนเข้าไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมของโลกเราจะเห็นว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นเรื่องของโอมิครอนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมนะครับรวมทั้งการเมืองเรื่องของการเมืองเองนะครับจีนเอาคืนฮะเล่นงานในอัฟกานิสถานก็เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับสหรัฐอเมริกามังกรเล่นจีนเรียกให้มีการดำเนินคดีใหญ่นะครับกับสหรัฐอเมริกาอันนี้น่าจับตามองนะฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะฮะผิดเต็มๆเพราะไปยิงขีปนาวุธถล่มบ้านเรือนของประชาชนจนเป็นที่มาของการเสียชีวิตของเด็กและผู้หญิงจำนวนมากนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพียงชีวาศาสนา